ตะแลนตะแลนผมจะดูเริ่มดูคำถามแล้วนะกานะกาจิตที่ลุงพูดหมายถึงความใสแต่จิตใต้สำนึกคือความรู้สึกที่กดทับเหตุการณ์ไม่สามารถลืมได้ใช้ได้ครับนะอย่าลืมว่าจิตคือภาษานะอย่าลืมนะครับภาษาต้องยกไว้ส่วนหนึ่งนะครับจิตที่เราพูดคือภาษานะครับต้องแยกเอาไว้เป็นล็อกหนึ่งเลยครับภาษาไม่มีภาษาสื่อสารกันยิ่งไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญภาษาไปแค่นี้ถ้าพูดเรื่องจิตกับภาษานะฮะจิตก็คือภาษาอีกแหละมันเกินกว่าภาษาคือความรู้สึกใช่ไหมแล้วความรู้สึกมันก็ไม่สามารถที่จะบอกทักแทงกันได้ด้วยความรู้สึกเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกทดแทนกันได้เช่นนะครับความรู้สึกนะอย่างมีไฟแช็กนะรู้สึกว่าร้อนกี่กิโลกรัมวะเนี่ยหรือว่าร้อนกี่แคลอรี่วะเนี่ยหรือร้อนกี่องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยตรงนี้แหละครับมันไม่เท่ากันพอได้ไหมครับนี่คือความรู้สึกถ้าไร้ความรู้สึกล่ะโอ้โหมันยิ่งหนักไม่มีเครื่องวัดเลยก็ขอให้เข้าใจในภาษาเน้นภาษาย้ำภาษาแล้วก็พลิกภาษาอย่างเงี้ยมันมีคำว่าพลิกภาษาด้วยนะกับขั้วของภาษาบางทีลุงอยู่คนเดียวเนี่ยลุงก็ง่วนอยู่กับสิ่งนี้บอกให้ทราบนะอยู่คนเดียวคิดไปคิดมาอยู่เงี้ยเอาฮะกว่าจะได้เนื้อได้หนังมังสามาเล่าสู่กันฟังมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะบอกให้ทราบเอาไว้โดยทางลึกๆเอาไว้หน่อยนะครับโอเคยินดีด้วยครับก็ได้ครับคุณดีจังเลยนะฮะจิตที่ลุงพูดหมายถึงความใสนี่จ้ะจิตบริสุทธิ์ครับเป็นความใสมันจะตามด้วยความสว่างจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาปัญญานี่คือความใสจิตคือความสว่างมันต้องตามความสว่างไปสุดความสว่างก็จะเป็นความใสถ้าบอกว่าความสว่างคือแสงสุดแสงก็เป็นความใสไปครับสุดแสงถ้าความสว่างบอกว่าคือแสงสุดแสงสุดความสว่างคือความใสจบไม่มีภาษาต่ออีกแล้วครับตรงนั้นใสนะครับนี่คือภาษาจิตนะครับใสคือภาษาจิตนะฮะคุณลักษณะของจิตก็แล้วกันที่เราจิตที่เป็นภาษาคุณลักษณะคือสมบัติของคำของภาษาคำว่าจิตก็คือใสเห็นได้ในตาเราใช่ไหมมาจบที่ตาเรานะครับมันไม่ได้จบกันนอกตัวเราไม่ใช่จบอยู่นอกตัวนอกตาเราไม่ใช่จบอยู่ในตาของเราโอเคไหมครับมันดีตรงนี้แหละครับผมยกย่องพระเจ้าคือยกย่องพระเจ้าคือยกย่องตรงนี้บอกยกย่องมากจริงๆนะเห็นผมพูดอย่างเงี้ยให้รู้ว่าย กย่องตรงนี้นะครับโอเคแขนซ้ายไฟฟ้าช็อตหลายวันมาแล้วค่ะทำงับอากาศแล้วรู้สึกร้อนที่ไหล่และคอด้านหลังงับอากาศไปพร้อมๆกับยืด